สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดย์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Juicy นะครับสำหรับเกมตัวนี้ก็จะเป็นเกมที่เปิดบนเวอร์ชัน PC แล้วก็ลงในเวอร์ชันมือถืออีกแล้วนะครับสำหรับเกมนี้เปิดในเวอร์ชัน PC เมื่อปี2018นะครับลงใน Steam เนาะก็เป็นเกมอินดี้นอกกระแสหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ดังในไทยมากนักนะครับเป็นเกมที่พัฒนาจากบริษัทประเทศจีนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือเรื่องราวของตัวเกมนี้จะเป็นแนวผจญภัยนะครับก็คือโลกของเรานะครับโดนปกคลุมด้วยเมล็ดประหลาดนะครับแล้วก็ทำให้ผลไม้บนโลกกลายเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็มาไล่ฆ่าผู้คนอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็จะคือคอนเซปต์ของเกมไม่ใช่คอนเซปต์ของเกมนี่เนื้อเรื่องของเกมนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นบรรยากาศในเกมให้ดูเนาะตัวละครภายในเกมนี้เราสามารถเลือกได้4ตัวนะครับที่เป็นตัวละครเบื้องต้นนะแล้วก็มีที่เหลืออีก6ตัวนะครับที่เราต้องคอยปลดล็อกนั่นเองนะครับเนี่ยตัวละครปริศนาแต่ให้เห็นเงาเงาอยู่นะครับตัวนี้เท่เนาะคือแต่ละตัวเขาจะมีสเตตัสแบบค่อนข้างชัดเจนนะตัวนี้เลือดดูเลือดนะครับเต็มเลยนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นความว่องไวมั้งนี่ครับนักมวยเฮ้ยดูปืนเนี่ยอันนี้ดูปืนโกงๆดีนะมีพวกนินจาอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมเล่นพวกอาวุธปืนแล้วกันเนาะเล่นตัวแรกนะครับตัวละครเอกของเรื่องนี้นะครับคือกราฟิกจะเป็นสไตล์น่ารักน่ารักนี่ครับด้านซ้ายมือเป็น D-pad นะครับศัตรูในเกมนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้นะครับเนี่ยแล้วก็มีการยิงแบบเนี้ยมันก็น่ารักดีนะอันนี้ตัวอะไรกดยิงไปรัวๆเลยนะครับพยายามเก็บพวกสิ่งของต่างๆภายในเกมเนาะคือเกมนี้ฉากมันจะเป็นแบบฉากสี่เหลี่ยมผจญภัยเป็นบล็อกบล็อกหรือไม่ใช่บล็อกบล็อกดิเป็นแมปไปอะครับเนี่ยมันจะล็อกให้เราอยู่ในนี้นะครับแล้วเราก็สู้กับพวกสิ่งมีชีวิตประหลาดเนี่ยพวกผลไม้น่ารักน่ารักอะไรแบบนี้แล้วก็ระดับความยากง่ายมันจะเพิ่มขึ้นแล้วมีการตบมือให้ด้วยพอตบอะไรเยอะแยะพอไปครับมีไฟด้วยนะอ๋อเราให้ใช้ในส่วนตัวนี้นะครับนี่เป็นการแดดไปอ่ะครับปุ๊บแดดหลบมาได้ละมีการตบมือให้กำลังใจด้วยนะปรบมือให้กำลังใจแหมอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับจุดประสงค์ของเกมนี้นะครับก็คือปราบพวกสิ่งมีชีวิตประหลาดเนี่ยแหละครับนี่เราสามารถวางป้อมปืนเพิ่มตรงนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเข้ามาข้างในนี่มีอะไรเนี่ยอ๋อมีลูกบอลตบมือครับ ช่วงนี้มันเป็นช่วงฝึกสอนอยู่นะไม่ต้องอันนี้เป็นอาวุธด้วยเหรอ เอ้ยนะเสียดายนะภาพเป็นแบบ 2D อ่ะครับโอเคมันจะตายไหมเนี่ยจะตกใจตายไหมท่านผู้ชมผมไม่สนใจปืนอื่นแล้วผมว่าปืนนี้แหละที่สุดแล้วนะครับไปออกมาที่เดิมละโอเคนี่ก็จะเปิดกระเป๋านะนี่ครับอันนี้ก็จะมีพวกช่องเก็บของเก็บของนี่ครับบอกสเตตัสตัวละครนะพลังโจมตีสปีดมีคริด้วยนะครับแล้วก็อาวุธปืนที่เรามีนั่นเองครับมีข้อมูลอื่นอีกไหมโอเคอันนี้เป็นแผนที่ไปครับไปผจญภัยกันช่วงแรกเป็นการฝึกสอนครับแค่ฝึกก็ฮาแล้วอันนี้เป็นเหมือนตัวแบบคล้ายๆเมนูโฮมครับเวลาเราจะอัปเกรดอะไรเนี่ยเลยยังเข้าไปทำอะไรไม่ได้เนาะเพราะว่าเรายังไม่มีอะไรเอ้ยทำไมตัวละครอื่นๆก็มาอยู่ในฉากนะครับน่ารักดีนี่มานั่งเกาะแคมป์ไฟกันนะเจ๋งไปเลยโอเคเดี๋ยวลองสำรวจรอบๆดูก่อนนะครับอันนี้จะเป็นบ้านที่เราอยู่นะอ๋อนี่ไงอาวุธปืนต่างๆนะครับปริศนาเยอะเลยโอเคเฮ้ยถือว่าเจ๋งเลยนะเกมนี้ใครชอบแนวผจญภัยอะไรแบบนี้นะครับ
จริงๆตัวเกมนี้เป็นแนวโรกไลท์ด้วยนะครับน่าจะตายแล้วต้องเริ่มเล่นใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เทสนะยังไม่ได้เทสนะครับโอเคครับไปมาจนภัยกันโอ้โหปืนดูดิดูผลไม้เดี๋ยวอาวุธเต็มเลยแตงโมครับแตงโมนึกถึงคนนึงเลยนะพอพูดถึงแตงโมนี่นะครับเรานึกถึงคนคนนึงนะครับเทพเจ้าแห่งแตงโมว่าไปนั่นนี่ยิงเข้าไปแต่หลบค่อนข้างง่ายอยู่นะเพราะว่าเขายิงเป็นแบบเส้นตรงนะครับมันไม่ได้โค้งตามเรานะโอเคนี่ครับได้ของโอเคเดี๋ยวสำรวจข้างบนก่อนนะครับพยายามสำรวจตัวแมปด้วยนะเผื่อมีของแน่ไงอะไรเอ่ยเผื่อมีของซ่อนอยู่ไงเราจะได้เก็บนะครับภาพก็น่ารักขี้ขุดดีนะดูแผนที่นะครับด้านขวาบนตรงนี้ไม่บนสุดนะมันจะเป็นมินิแมปโอ้โหถือมีดไล่ฟันขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวใจเย็นลูกเก้ใจเย็นใจเย็นโอ้โหฟันทีโดนทีนี่ตายหรือเปล่าเนี่ยจะโดนทีแล้วตายหรือเปล่าเนี่ยมนุษย์แตงโมมนุษย์แตงโมใจเย็นลูกเก้นี่ครับโอเคเก็บของครับได้ของมาแล้วมีให้เลือกด้วยนะครับเราจะไปทางไหนไปขวาก่อนแล้วกันจริงๆเราหน้าเลือกไอ้ตัวนั้นมานะครับไอ้ตัวที่เป็นอาวุธระยะประชิดนินจาก็น่าเล่นนะตึ๊บโอเคเรียบร้อยครับของเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับโอเคครับมีขึ้นไปข้างบนต่อเนาะไอตัวนี้เหมือนยิงฟรีเลยมีลูกออกมาด้วยอ่ะสงสารน้องครับสงสารน้องเอาป้อมปืนวางไว้ตายแบบอันหน้าอนาจใจจังเลยมาเดี๋ยวให้น้องยิงหน่อยยิงมันแล้วมันไม่เป็นอะไรด้วยนะครับมันเป็นสกิลอ่ะเนี่ยเราปล่อยไว้ยิงโอเคเลยอ่ะแล้วตัวละครก็มีให้เราแบบเลือกค่อนข้างเยอะนะครับโหยมีการมุดดินครับเอาแล้ว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 จะมุดดินมาทำร้ายผมเหรอหนีไปไหนจ้าโอเคเดี๋ยวนี้เกมบนเวอร์ชัน PC เขามาทำลงมือถือเยอะนะครับเยอะแบบเยอะมากเลยเนาะมันเป็นตลาดที่ขายได้มั้งทำ PC เสร็จแล้วมันพอร์ตลงมือถือไหนๆก็ทำแล้วเนาะเรียบร้อยไปจ้าได้ของครับปึ๊บเฮ้าได้ของกินครับเก็บเอาอาวุธโอ้โหตีเขาแรงเลยนี่ครับได้อาวุธระยะประชิดแล้วเฮ้ยลูกบอลมีประโยชน์ด้วยนะเอาดิเป็นแบบอาวุธแบบโจมตีแล้วติดเครียครับคล้ายๆแบบโจมตีแล้วมีเศษอะไรออกไปด้วยนะโอ้โหระเบิดตุ้มตามเลยใช้ลูกบอลให้เป็นประโยชน์ครับมนุษย์แตงโมมาสู้ผมเหรอสู้ผมเหรอโอ้ยระเบิดตุ้มตามครับโอ้ยโดนครับเปลี่ยนปืนกันไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันโตตลอดเลยโอเคขอจะปลดล็อกให้เราขอเลือดหน่อยไปครับเก็บของกันเดี๋ยวมีพยาบาลไหมเนี่ยมีพยาบาลไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลยอ่ะท่านผู้ชมไปต่อครับโอเคกลับมาแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มหัวใจได้นะครับมีซื้อพวกอันนี้จะเป็นการอัปเกรดสเตตัสนะครับมีด้วยเนาะมีอาวุธปืนใหม่ๆนะครับสามารถใช้เงินซื้อได้นะเงินไม่พอนะครับเงินมี5 เหรียญเองอะ
เงินผมมีน้อยมากเนี่ยก็คือเราเล่นเป็นภารกิจไปนะครับแล้วก็หาเงินมาอัปเกรดตัวละครเรานั่นเองนะครับเนี่ยเราก็ไปลุยต่อมีอะไรอยู่ในนี้โอเคเฮ้ยโอ้โหเป็นไก่แบบไก่แบบมีพลังนะครับอยากได้เลือดอ่ะแต่อยากได้เลือดอ่ะโอเคนี่ครับแล้วก็จะมีบอสนี่บอสมาแล้วครับน้องลิงเราไปช็อกอ่ะนี่ครับนี่น้องลิงเราช็อกครับ ปืนไก่นี่ฮาดีนะเอาป้าปืนไปกินหน่อยครับโอ้ยโดน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 โอ้ยโดนโดนโดนโอ้ยโดนพี่ไก่ช็อกตายเลยโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าก็ฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ผจญภัยไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็มีระบบต่างๆเปิดขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ